สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะป้าสวัสดีหน่อยเจ๊สวัสดีครับวันนี้จะทำอะไรกันวันนี้ก็เอาฝาชีที่ซื้อมาจากตลาดไทยนี่นะถ้าเราซื้อนี่นะดูป้าเราจะมาช่วยเราทำอะไรถ้าเราซื้อ3โหลจะ600บาทถ้าซื้อ3โหลจะ600บาทหมายถึงเนี่ยฝาชีเนี่ยตกลงแล้ว200บาทคุ้มเนาะคุ้มป่ะถ้าซื้อปีกแยกชิ้นละ30บาทแต่เราซื้อราคาส่งมันก็20บาทชิ้นละ30บาทแล้วยิ่ง3โหลนี่ก็ยังจะถูกลงไปอีกเหลือไม่ถึง20บาทประมาณ18บาทสรุปแล้วก็18บาท18บาทต่อฝานะครับ8บาทต่อฝาโอเคป้าก็ใหญ่ประมาณกี่รอบวงเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้เนาะ20นิ้วอะตัวนี้20นิ้วเหรออ่ะเนี่ยเราจะให้ป้าเราเอามะพร้าวสับรองอ่ะน่ะเห็นป่ะป้ามะพร้าวสับรองเราก็จะทำแบบนี้ปลูกผักไหนๆก็ซื้อมาเยอะแล้วให้ป้ามะพร้าวสับรองคือมันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อมะพร้าวสับมาก่อนใส่อีกป้าเราก็จะเอามาปลูกผักกินพอละเกลี่ยๆป้าเกลี่ยๆหน่อยจริงๆใส่ฝานแล้วก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเกลี่ยเสร็จแล้วทำยังไงรู้ไหมเราก็เอาดินลงเลยเดี๋ยวเราจะใช้อย่างวิธีนี้เราจะใช้อะไรรู้ไหมเราใช้น้ำหมักราดเราไม่ได้หมักดินนะเดี๋ยวเราจะไม่หมักดินนะรอบนี้จะไม่หมักดินแต่เราจะเอาน้ำหมักมาบำรุงต้นไม้คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันคือถ้าเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์อะโรยไปมันก็ขึ้นใช่ไหมโรยไปมันก็ขึ้นถ้าเมล็ดพันธุ์ผักที่เราซื้อมาจากตลาดมีความสมบูรณ์มีคุณภาพที่ดีโรยลงดินมันก็ขึ้นมาพรุ่งพรับไปหมดนี่ทำแบบนี้ทุกตะกร้าเลยอ้วนไปช่วยฟ้าเมื่อกี้เหยียบเท้าอ้วนแล้วเนี่ยฮะเมื่อกี้แม่เหยียบเท้านะเหยียบเท้านี่ทั้งหมด15ตะกร้า15ฝาชีนะแล้วก็ที่เหลือนี่ทำอะไรวะเวลาเราปลูกผักใช่ไหมเราก็ต้องกันนกใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยครอบป้าที่ซื้อมาแบบดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยครอบอีกทีนึงกันไว้ไม่ให้นกมาจิกมากินเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยหมดแล้วมะพร้าวสับของเราที่ซื้อมาปลูกผักกินเองเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้นู่นใช้นี่นะมันก็เปลืองอยู่เหมือนกันน่ะแต่มันดีต่อสุขภาพตราบใดที่เรายังพอมีแรงนะเราก็จะปลูกผักกินเองของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละสองคนตายายเนี่ยไอเฮียเราก็เกษียณตั้งแต่มีนามาแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนเหนื่อยมามากแล้วเหนื่อยมาทั้งเกือบทั้งชีวิตเนาะส่งลูกจบพอแล้วส่งลูกเรียนจบทำงานเงินเดือนเยอะละพอแล้วเดี๋ยวก็อีกไม่นานลูกก็จะแต่งงานละแต่งงานมีครอบครัวไปเราก็อยู่สองคนตายายบอกก่อนนะแม่ไม่เลี้ยงหลานนะ เลี้ยงไม่ไหวนะข้อเข่าไม่ดีนะโฟร์ได้ยินไหมลูกแม่คงไม่เลี้ยงนะข้อเข่าไม่ดีไม่ให้เลี้ยงหลานนะพอเห็นก็เพื่อนต้อมมาบอกเน่ทำเป็นพูดดีพอเห็นตาแป๋วๆเดี๋ยวอดไม่ได้เหมือนหมาเหมือนหมาเนี่ยเห็นแบบโอ้ไม่เอาแล้วไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงแล้วพอเห็นตาแป๋วๆอุ้ยตายแล้วอยากเลี้ยงป้าใส่ให้มันครบหมดอีก3อันหมดยังเนี่ยค่อยยังช่วยนะมีป้ามาช่วยเนี่ยแล้วเอาดินกลบเลยนะคือเราไม่ต้องใช้อะไรนะปุ๋ยคอกเลยนะ
เดี๋ยวเราจะลองทำดูนะโดยใช้พวกน้ำหมักต่างๆของเราที่ทำไว้เนี่ยพวกน้ำหมักจุลทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักข้าวสารสีน้ำหมักต่างๆของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูนะอันนี้เราทดลองเฉยๆปลูกผักกินเองป้าเดินระวังโอ้ยเป็นห่วงไม่พอนะไม่พอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อมาใหม่แค่ทำให้เพื่อนๆดูว่าเราจะปลูกผักกินเองแบบนี้ป้าเดินดีๆเป็นห่วงจังแล้วก็เอาดินลงเกลี่ยเป็นไงล่ะนะเกลี่ยให้มันเนี่ยเกลี่ยให้มันเสมอจริงๆแถวล่างมันตามันหักไอ้มันทีเนี่ยสาเหตุที่เอามะพร้าวสับรองเพราะว่าจะรักษาความชื้นเราจะรักษาความชื้นอย่าให้มันโบ๋ดิป้าอุ๊ยนั่นตายแล้วพื้นมันลื่นไงเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเลยนี่ยังไม่เจ็บเลยไม่เป็นไรป้าต้องระวังนะตั้มถึงต้องใส่บูทไงจำเบาเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วเนี่ยใส่ประมาณนี้ถุงนึงเลยอ่ะโหเปลืองอ่ะเนี่ยใส่ไปถุงนึงนั่นแหละแล้วเกลี่ยเห็นไหมดินเยอะๆรากอันนี้ปลูกผักนะรากสั้นเดี๋ยวเราจะปลูกผักอย่างเดียวเลยเดี๋ยวรอก่อนว่าจะปลูกอะไรใส่อย่างละถุงเลยเนี่ยใครมีน้อยๆก็ปลูกน้อยๆนะจ๊ะอย่ามาปลูกแบบเราเพราะไอ้นี่พอดีเราซื้อดินไว้เยอะพืชผักสวนครัวเคี้ยวสดงดงามเพราะว่าเราใช้น้ำหมักต่างๆเห็นว่าน้ำหมักเราน้ำหมักยาฆ่าแมลงสมุนไพรไล่แมลงเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมเราจะให้เฮียใส่ให้หมดทุกวงก่อนเดี๋ยวนอกนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกผักอะไรนะบ่ายนี้ไปฟิตเนสไปซื้อของก่อนเนาะเนี่ยเกลี่ยพื้นเกลี่ยเดี๋ยวให้ป้าช่วยเดี๋ยวเราจะให้ป้าช่วยทุกถุงเลยป้าเดินดีๆนะเดินดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ป้าช่วยใส่ดินทุกอันเลยเดี๋ยวเราจะเกลี่ยเองเนี่ยวิธีการของใครของมันสูตรใครสูตรมันแล้วแต่นะอันนี้เราไม่ได้แนะนำว่าให้ทำแบบเรานะจ๊ะฟังให้ดีนะป้าเดินดีๆนะเราไม่ได้ว่าอันนี้เราทําแค่ให้ดูว่าเราปลูกของเราแบบนี้ลองดูเป็นห่วงป้ากลัวป้าลื่นมากเลยรองเท้าป้าช่วงเวลาฝนตกเนี่ยพื้นมันจะลื่นไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ไปแล้วก็ปลูกอันนี้เก็บไปกินนะเขาก็งอกนะแล้วเด็ดใบล่างไปกินเด็ดใบล่างไปกินนะเนี่ยกวางตุ้งฮ่องเต้เนี่ยดูดิขึ้นมาหน่อยยังไม่แข็งแรงเนี่ยหอมญี่ปุ่นเอาป้าก็ใส่ตรงนั้นไปก่อนวันก่อนสาวๆมาขนต้นมงต้นไม้ไปเยอะละเราก็สบายแล้วโซนเนี้ยถ้าไม่โดนแดดเนี่ยมันไม่โตนะมันไม่งามด้วยต้นไม้มันต้องโดนแดดอ่ะมันถึงจะโต
เนี่ยตรงเนี้ยพอจะโดนแดดบ้างนะเนี่ยตรงเนี้ยพอจะโดนแดดสาวๆ50กว่าเรียกสาว50กว่าก็เรียกสาวได้แล้วน่าจะครบแล้วทุกกระสอบทุกถุงอันนี้หมดส่วนมากเราก็เนี่ยรองเนี่ยกระถางทุกใบที่เห็นเราก็รองด้วยมะพร้าวสับนะทุกหมดเลยเนี่ยกระถางเนี่ยพวกเนี้ยรองด้วยมะพร้าวสับทั้งหมดรองด้วยมะพร้าวสับทั้งหมดทุกวงบ่อซีเมนต์สรรหาที่จะปลูกเทเลยเดี๋ยวต้องเกลี่ยเองป้าเทเผื่อเดี๋ยวต้องเกลี่ยเองนี่แวะหาน้องหนวดหน่อยมอบริเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดียโชสุกอินนะจ๊ะสนใจหมอนนอกหมอนแปลกแล้วก็มีพวกมะเดื่อฟรงฝรั่งนะไปที่ช่องเดียโชสุกอินนะจ๊ะมีเพจเกษตรนอกโรงเรียนด้วยมีเพจมอบริเขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะเข้าไปแวะชมติดตามได้เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะคนรักหมอนคนอยากปลูกตอนนี้มะเดื่อฝรั่งฟิกแกน่าปลูกมากเลยไปดูวิธีการน้องหนวดนะสุดยอดมากเลยน้องหนวดเราเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยถามป้าเราดูสิ ป้าบอกเอ๊ะพูดเดโชสุกอินเดโชสุกอินทุกวันทุกคลิปเลย ยังไม่ได้ฟังเลยเนี่ยร้องเพลงเพราะเนี่ยนะน้าหนวดเนี่ยใครเรียกน้าหนวดก็เรียกน้าหนวดนะเราเรียกน้องหนวดเนี่ยคือหม่อนดำออสตุรกีของน้องหนวดนะเราโน้มกิ่งไปแล้วนี่บางทีเวลาเนี่ยเราติดลูกติดผลกันโน้มไปนู่นนะโยมไปกับนู่นไอ้นั่นตัดแต่งกิ่งไปแล้วนั่นน่ะอะไรประตูมแขกหลงลืมนี่ให้ป้าป้าเราช่วยฮะไม่เป็นไรป้าใส่ไปเถอะใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจัดการเองให้ป้าป้าทำใส่เติมดินไปใส่แค่นั้นเองเดี๋ยวปีนเลยปีนถ่ายครับปีนถ่ายโอ้หม่องนี้เหมาะมากเลยหม่องนี้เหมาะมากเลยเป็นไงสวยงามไหมโอ้โหยาวเป็นแถวเลยปลูกกันสนุกมากเลยงานเนี้ยคิดดูดิยาวเลยฟริ้งแต่ตรงนี้ต้องระวังเวลาฝนตกนะน้ำจะหยดเราทำน้ำคาลังน้ำแล้วมันคงไม่หยดหรอกแต่หยดโซนนู้นมุมนู้นฟริ้งจะตามมาทำไมเนี่ยฮะตามแม่มาไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะพอป้าป้าเราใส่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเกลี่ยแล้วเกลี่ยให้เสมอแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพวกน้ำหมักพวกนี้มาใส่มันราดทุกไอ้นี่เลยปลูกใครปลูกมันนะจ๊ะนี่เราไม่ได้มาแนะนำวิธีการปลูกให้แบบว่าปลูกแล้วต้นไม้จะงดงามอะไรแบบนี้นะอันนี้เราปลูกแบบกินเองอ่ะขอบคุณมากป้า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 หันมายิ้มหน่อยหันมายิ้มหน่อยเนื่องจากท่านชูนิ้วก่อนชู ถ่ายรูปขอบคุณมากเรียบร้อยแล้วป้าป้าไปเดินลู่วิ่งเท่าไหร่เนี่ยป้าไม่เดินเลยเฮ้ยเดินโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็เป็นหน้าที่เราอุ้ยฟิงเจ็บไหมน่ะเจ็บไหมไหมลงไหมลงกับแม่นี่แม่นี่ก็ปีนขึ้นมาอันตรายเนี่ยถ้าล้มไปไม่ต้องสืบ
นี่ถามว่าเราปีนตรงไหนปีนตรงนั้นแหละปีนขึ้นไปถ่ายนั่นแหละจะได้มุมที่ดีหน่อยฟริ้งน่ะศัตรูพืชของเราฟริ้งไปกินอะไรวะเนี่ยฮะกินอะไรลูกกินสารพัดจะกินนะเออดีกินกินกินปลอดสารพิษลูกเอาละเดี๋ยวเราก็จะเกลี่ยให้มันเสมอดินเยอะๆน่ะดีนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ารากต้นไม้เนี่ยเขาจะแบบมีธาตุอาหารแล้วก็เขายึดได้ดีมากเลยเนี่ยดินแบบเนี้ยเกลี่ยให้มันเสมอตะกร้าแล้วถุงอันนี้ก้อนแข็งๆเอาออกไปก่อนเนี่ยหลายคนเขาก็จะร่อนดินนะเออร่อนดินก็เป็นการที่จะทำให้รากเดินสะดวกไม่มาแบบว่าเจาะดินหินแข็งๆดินแข็งๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นดินนะถ้าเราใส่พวกปุ๋ยน้ำหมักเข้าไปนะไม่นานเขาก็ย่อยสลายแล้วก็นิ่มเนี่ยพวกเนี้ยดินพวกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็ย่อยสลายถ้าเราใส่ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราเพาะต้นอ่อนก่อนต้องเอาออกรากเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะชัยชอนชัยสนุกสนานในการปลูกผักเนี่ยสนุกสนานในการปลูกผักค่ะชีวิตในวัยชราของเราเองช่วยกันทำสองตายายทำไปจนกว่าจะไม่มีแรงเนาะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บหนึ่งเงี้ยก้อนใหญ่ๆเอาใส่นี่ก่อนอึ๊บเนี่ยเกลี่ยไว้แบบนี้แล้วก็เอาน้ำหมักมาราดได้เลยนะเป็นการหมักดินไปในตัวเลยใครจะทำอะไรก็ทำนะตอนนี้สูตรใครสูตรมันก็ทำเข้าไปวิธีการปลูกผักของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเข้าไปติดตามช่องทุกช่องไอ้ฝิงเข้าไปติดตามช่องทุกช่องที่เป็นช่องปลูกสำหรับอันนี้เราพูดสำหรับคนที่รักการปลูกผักนะเข้าไปติดตามช่องทุกช่องที่เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับการปลูกผักช่องเล็กช่องใหญ่เขาให้ความรู้ได้หมดเลยดูต้นไม้พืชผักเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นรอบๆตัวเราเห็นไหมที่เราสามารถปลูกได้แบบเก็บผลผลิตได้กินน่ะเพราะอะไรเพราะเราได้ความรู้จากช่องปลูกผักเพจต่างๆพวกเพจในกลุ่มปลูกผักเนี่ยเขาให้ความรู้เราเยอะมากนะเห็นป่ะเราสามารถปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้วิธีการต่างๆวิธีการขยายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราแบบได้วิธีการมาดูแลพืชผักสวนครัวของเราให้ได้กินปลูกผักแบบนี้จำไว้เถอะมันต้องดูแลดีๆทำน้ำมงน้ำหมักเตรียมไว้เลยนะปุ๋ยมงปุ๋ยหมักเพราะเราปลูกแบบอินทรีย์เข้าใจไหมเราปลูกผักแบบปลอดสารแล้วก็เราปลูกผักปลูกผักแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะเพราะฉะนั้นเราต้องขยันทำน้ำหมักต่างๆด้วยพวกเรานะสนุกมันมีความสุขนะคือมันอาจจะเหนื่อยนะอาจจะเหนื่อยนะเหนื่อยดูแลอะไรเงี้ยแต่มันทำให้อะไรวะทำให้ชีวิตเรามันมีความสุขอะเราเชื่อว่าคนปลูกผักทุกคนจะมีความสุขยิ่งถ้าได้เห็นต้นไม้ที่ตัวเองปลูกงอกขึ้นมานิดเดียวก็ดีใจแล้วใช่ป่ะนิดเดียวมันก็มีความสุขแล้วอะพวกเรานี่เป็นอะไรที่แบบปลูกผักแล้วมันจะมีความสุข
บอกไม่ถูกหรอกต้องมาปลูกเองเอาแบบง่ายๆโรยคะน้าเข้าไปเนี่ยพอคะน้างอกมาหน่อยก็ดีใจแล้วคนเริ่มปลูกเนาะโรยคะน้าไปคะน้างอกง่ายจะตายพอขึ้นมาหน่อยอู้ดีใจดีใจอู้มีความสุขมันก็จะมีความสุขไปนะทำไปพวกเรารักการปลูกก็ขยันทำไปนะใครที่กำลังดูคลิปเราอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้ทำช่องแบบว่าชอบปลูกผักมากเลยแต่ยังไม่ได้ทำช่องรีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะรีบทำช่องทำไปศึกษาควบคู่กฎระเบียบของ YouTube ไปด้วยนะมันจะทำให้เรากลายเป็นสายขาวที่ขาวบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราผ่านกฎเนี่ยมันจะได้รับการอนุมัติเร็วมากคือไม่ต้องไปตรวจสอบนานไงเข้าใจป่ะ YouTube มันไม่ต้องตรวจสอบนานการทำสายขาวก็คือนี่เลยนี่ถ่ายเองถ่ายคลิปเองกับมือเนี่ยคือการทำสายขาวแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปเอาภาพของใครมาไม่ได้ไปเอาภาพสไลด์ของใครมาไม่ได้ไปดูดวิดีโอของใครมานี่คือสายขาวที่เวลาผ่านกฎแล้วแป๊บเดียวจะได้รับการอนุมัติให้เปิดสร้างรายได้ขยันเข้านะพวกเราสู้ๆสู้ๆกลุ่มปลูกผักสู้ๆอย่าลืมนะคนที่มาติดตามเราอยู่ตอนเนี้ยให้ไปกดติดตามช่องทุกช่องที่เกี่ยวกับเกษตรช่องทุกช่องที่เกี่ยวกับการปลูกผักแล้วจะได้ความรู้มากมายมหาศาลทีเดียวเราสามารถดูแลพืชผักสวนครัวเราได้งดงามตัวเราเองก็มีอาจารย์เยอะอาจารย์หลายช่องเลยนะโอ้ยไปแล้วงานหนักแค่นี้นะ